นั่งสบายๆนะครับนั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวสบายๆนั้นก่อนที่จะปฏิบัติธรรมสังเกตก่อนเราปรับร่างกายกับจิตใจยังไงบ้างร่างกายนั่งคนไหนนั่งเก้าอี้ก็สบายๆถ้านั่งพิงเก้าอี้แล้วมันเพลินไปก็ขยับมันนิดนึงให้มันคล่องนิดหน่อยสติจะได้เกิดบ่อย คนไหนนั่งพื้นก็สังเกตร่างกายนั่งท่าทางที่สบายๆนั่งท่าสบายหลังตรงคอตั้งสบายสบายไม่บังคับเอาไว้ตอนนี้ก็สังเกตจิตเราจิตเราไหลไปไหนบ้างหลงไปที่อดีตหลงไปอนาคตหรือบังคับไว้ไหมหรือหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราค่อยรู้ทันตอนที่รู้ทันเนี่ยมีสติละแล้วถ้ากันกระทบแล้วใจกระเทือนขึ้นมาตั้งมั่นในการรู้ความคิดกระทบแล้วใจคิดรู้ว่าคิดกระทบแล้วใจชอบไม่ชอบให้รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยพอจะทำกรรมอะไรก็แล้วแต่เราก็จะมีสติมีสมาธิแล้วก็จะมีศีลรักษาไว้มีสติรักษาศีลมีสมาธิตั้งมั่นไม่หลงไปทำกรรมไม่ไปยึดมั่นถือมั่นปัญญาก็จะเห็นความคิดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป อันนี้เป็นหนทางการปฏิบัตินะทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกก็เห็นร่างกายท้องพองท้องยุบก็เห็นร่างกายพุทโธไปเรื่อยๆใจไหลไปคิดก็รู้ทันใจหลงก็รู้ทันเพ่งเอาไว้ก็รู้ทันอันนี้สติเราก็มีเกิดขึ้นแล้วพอนั่งสบายๆไปสักพักหนึ่งความคิดพุ่งขึ้นมาเรารู้ว่าคิดพอตั้งมั่นในการดูความคิดเราความคิดดับไปนั่นเราเดินปัญญาแล้วเห็นไตรลักษณ์ทั้งนั่งไปแล้วความปวดเกิดขึ้นรู้ว่าปวดพอรู้ว่าปวดรู้ความปวดกับจิตก็จะแยกกันจิตเป็นผู้รู้ความปวดความปวดเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้แล้วร่างกายที่นั่งก็อีกส่วนหนึ่งมีร่างกายปวดแต่จิตไม่ได้ปวดงั้นร่างกายกับจิตคนละตัวกันถ้าไม่ปฏิบัติพอปวดปุ๊บจิตไปจับความปวดก็กายเราปวดเราจิตก็ไปยึดมั่นความปวดแล้วก็ทุกข์เพราะความปวดนั้นแต่พอปวดเกิดขึ้นว่ารู้ว่าปวดปุ๊บจิตจะถอยออกจากความปวดแล้วมาอยู่ที่ฐานความปวดจะความปวดนั้นจะลอยอยู่ที่ร่างกายเราความปวดนั้นตั้งอยู่นะมีความปวดอยู่นะแต่จิตไม่ยึดความปวดอันก็อาจจะยินร้ายก็ได้พอรู้ว่าใจยินร้ายยินร้ายก็ตั้งอยู่จิตก็ไม่ได้จับความยินร้ายตัณหาอาจจะไม่อยากก็ได้รู้ทันตัณหาจิตก็ไม่ได้จำกับจมกับตัณหาเมื่อตัณหาไม่ถูกจิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นทุกข์น่ะที่จะเกิดต่อไปก็ไม่มีเกิดขึ้นนะแต่เขาเนี่ยร่างกายมันทุกข์นะแต่จิตไม่ทุกข์ไม่มีเราในความทุกข์แต่มีความทุกข์ตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่เราจะเห็นไตรลักษณ์ว่ามันบังคับไม่ได้นะมันเป็นทุกข์บีบบังคับมันยังปวดรับผลของกรรมอยู่นะแต่เหตุใหม่ที่จะไปจมกับอารมณ์ไม่มีเกิดขึ้นงั้นรับผลของกรรมขณะที่รับนั้นรับวิบากที่ไม่ดีนะแต่ปัญญาสร้างกุศลให้จิตเราไม่จมกับอารมณ์มันยังเจ็บนะแต่หันมาดูจิตเออมันไม่ทุกข์นะแทนที่จะดิ้นรนแทนที่จะเสียใจโศกเศร้าปัญญากลับพามาอยู่ที่ฐานแล้วเห็นไตรลักษณ์ของมันแล้วนั่งดูใจที่ยินดียินร้ายแล้วก็มีความสุขอยู่ท่ามกลางความทุกข์ได้ด้วยงั้นต่อไปเรามีอิสระต่อไปฝึกไปเรื่อยๆจิตก็อิสระมากขึ้นศีลก็ดีสติสมาธิปัญญาก็ดีขึ้นนั้นอยู่กับปัจจุบันเราสบายๆวันนี้พวกเราเรียนเรื่องของกิเลสพุทธเจ้าทรงมีปัญญาทรงเห็นกิเลสที่พาเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่3ชนิด3ระดับกิเลสอย่างหยาบๆก็คือโลภโกรธหลงที่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกิเลสหยาบๆได้อยู่ที่อายตนะเวลากระทบปุ๊บเนี่ย มันก็จะมีโลภโกรธหลงเกิดขึ้นพอโลภโกรธหลงเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยไปยึดมั่นถือมั่นนั้นตัณหาอุปทานแล้วก็ไปทำกรรมตรงที่ไปทำกรรมบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยมันก็เป็นกิเลสชั้นที่สองเกิดขึ้นพอจับยึดกิเลสจับจับแล้วเลยให้กิเลสชั้นกลางก็คืออาสวะอาสวะคือกิเลสชั้นกลางเนี่ยเป็นกิเลสที่ทำบ่อยๆแล้วกลายเป็นตัวเป็นตนโกรธบ่อยๆก็เลยกลายเป็นเราผู้โกรธโลภหลงบ่อยๆก็เลยเป็นตัวเป็นตนเป็นฉันเป็นเธอขึ้นมาพอทำบ่อยๆบ่อยๆชอบทำบุญก็เลยเป็นนิสัยชอบทำบุญทำบาปก็เป็นนิสัยชอบทำบาปคนไหนชอบเพ่งเพ่งเพ่งก็ชอบเพ่งคนไหนทำดีก็นิสัยดีทำชั่วก็เป็นนิสัยชั่วก็เลยติดเป็นนิสัยเขาเรียกว่าสันดานเพราะอะไรเพราะทำบ่อยๆจนเป็นตะกอนตรงนี้เขาเรียกว่าอาสวะเป็นนิสัยของแต่ละคนเมื่ออาสวะเกิดขึ้นทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ส่งไปให้อนุกิเลสอันต่อไปกิเลสอันสูงสุดเขาเรียกว่าอนุสัยอนุสัยนี่คือกิเลสที่นอนเนื่องที่อยู่ในภวังค์จิตของเราทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดอนุสัยเนี่ยมันสะสมอยู่ที่ตัวอวิชชาพอเราโกรธแต่ละครั้งโลภแต่ละครั้งก็ทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเป็นนิสัยส่วนตัวแล้วทำเสร็จ
ก็ส่งนะกรรมนั้นส่งผลของกรรมเข้าไปสะสมที่ภวังค์สะสมแล้วนะก็ส่งอาหารให้อวิชชามีแรงกล้าขึ้นสะสมเพื่ออะไรเพื่อรอวันส่งผลคุณทำชั่วทำดีทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่มีใครเห็นแต่ว่าจิตสะสมแล้วเพื่อรอวันส่งผลมันไม่ส่งชาตินี้ก็ส่งชาติหน้าไม่ส่งชาติหน้าก็ส่งอีก500ชาติก็ได้มันจะสะสมเพื่อรอโอกาสที่จะผงขึ้นมาเราบอกไม่ได้ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วจะส่งแต่จิตปัจจุบันเนี่ยจะมาชวนนำเหตุจนเหตุที่ทำให้กรรมที่เคยทำไว้พามาส่งผลเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้หลักของมันตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะทำลายอวิชชาได้ยังไงทำลายกิเลสได้ยังไงแล้วก็ฝึกสร้างกุศลขึ้นมาอย่างน้อยข้อที่หนึ่งก็รักษาศีลขึ้นมารักษาศีลขึ้นมาพอรักษาศีลปุ๊บไปโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมีสติรู้ทันรู้ทันทางอายตนะนี่แหละสติก็รักษาศีลไม่ให้ทับบกพร่องได้พอเวลาที่จิตกระทบแล้วยินดียินร้ายตั้งมั่นในการรู้พอตั้งมั่นในการรู้แล้วเนี่ยจิตก็ไม่จมกับอารมณ์การจะไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไปทำด้วยกิเลสก็ไม่มีเกิดขึ้นเพราะจิตมีสติมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์นะอารมณ์ความคิดดับพอดับปุ๊บทันทีการทำกรรมไม่เกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นกรรมดีเป็นมรรควิธีทำไปกิเลสดับต่อหน้าต่อตาเมื่อกิเลสดับแล้วแทนที่จิตจะส่งกิเลสเนี่ยเข้าไปสะสมในภวังค์จิตจิตก็สะสมบุญกุศลสะสมบารมีของธรรมเข้าไปสะสมมรรควิธีเข้าไปเพราะการปฏิบัติธรรมเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่เหนือบุญเหนือทานทั้งหลายเราส่งจิตที่มีปัญญาเข้าไปส่งบ่อยๆบ่อยๆอวิชชามันก็แห้งแล้งอวิชชาก็หมดแรงเมื่ออวิชชาหมดแรงปุ๊บเนี่ยกรรมชั่วทั้งหลายจะส่งผลไม่ได้แล้วต่อไปก็เลยเป็นกรรมดีส่งผลให้มีสติดีสมาธิดีปัญญาดีเจอคนที่ดีแม้กระทั่งวิกฤตของชีวิตเกิดขึ้นแทนที่จะจมกับมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของความทุกข์แทนที่จะจมกับความทุกข์กับได้อนุมหากุศลไปเห็นปัญญาของไตรลักษณ์ไปเห็นไตรลักษณ์ของความทุกข์ซะแล้วจิตก็เลยมีความสุขมีปิติทั้งที่ทุกข์นะแต่มีความสุขท่ามกลางความทุกข์ปัญญาก็เลยพาเราออกจากทุกข์ทั้งหลายได้เพราะหนทางการปฏิบัติตรงนี้มีสติสมาธิปัญญาเป็นการทำลายอวิชชาเราไม่ต้องทำลายอวิชชาโดยตรงแต่มีสติขึ้นมาสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาแค่รู้ทันและบรรดับเนี่ยทำบ่อยๆรู้บ่อยๆบรรดับบ่อยๆเห็นแต่ลักบ่อยๆอวิชชาก็ขาดลงบ่อยๆแล้วเราก็มีอิสระบ่อยขึ้นแม้กระทั่งจับจิตปัจจุบันได้บ่อยๆต่อไปเราก็จับจิตดวงสุดท้ายต่อไปมรรคผลนิพพานก็อยู่ไม่ไกลเราอันนี้คือสิ่งที่เป็นมหัศจรรย์ที่ได้เจอศาสนาพุทธเจอพระพุทธเจ้าแทนที่จะหลงไปกับกิเลสชั้นละเอียดชั้นหยาบแล้วก็ชั้นกลางแต่กลับมีสติครบสมาธิปัญญาครบพระพุทธเจ้าครบพระสัทธรรมชีวิตเราจะเปลี่ยนไปเลยแทนที่แต่ก่อนเป็นคนชอบโกรธตอนนี้ก็เป็นคนเมตตาขึ้นมาได้ช่วยเหลือกันคนชอบหลงต่อไปก็เป็นผู้รู้ขึ้นมามีสติรู้ทันเป็นคนโลภก็มีการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นคนขี้น้อยใจก็เป็นคนที่จิตใจตั้งมั่นขึ้นมามากขึ้นเป็นคนขี้คิดมากก็เป็นคนรู้ทันทันจะจมกับอารมณ์ก็กลับมีสติมากขึ้นมันชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปใครว่าอะไรทันจะจมกับอารมณ์กลับมีสติรู้ทันความสุขจะเกิดขึ้นกับเรานะครับเพราะนั้นการบ้านวันนี้มันสังเกตเรามีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมไหมทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งรู้ทันไหมจิตไหลรู้หลงรู้คิดรู้เพ่งรู้ไหมพอรู้ทันปุ๊บนะสังเกตฝึกต่อเนื่องด้วยความเพียรแล้วขันติทำไปเรื่อยแล้วเราจะเริ่มสังเกตเวลาที่กระทบทางอายตนะเนี่ยสังเกตจิตเราว่ากระทบปุ๊บถ้าจิตยังไหลจิตยังหลงยังฟุ้งซ่านอยู่แสดงว่าสติไม่ดีแล้วก็หมั่นรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆถ้าจิตไหลไปแล้วรู้ทันแล้วกลับมาแต่ต่อไปถ้าสติดีแล้วพอเวลาเห็นปุ๊บเนี่ยตามันจะเห็นจิตจะรู้การเห็นเวลาคิดใจมันจะคิดจิตจะรู้ความคิดเวลาได้ยินเสียงหูจะได้ยินแต่จิตระดับรู้การคิดแต่ไม่ไหลไปหาเสียงสติมันเกิดแล้วมันจะตั้งมั่นขึ้นมาคราวนี้ต่อไปพอตั้งมั่นรู้เห็นเหตุแล้วก็ปัจจัยแล้วจะรู้ว่าพอเวลาเห็นปุ๊บแล้วใจคิดเห็นเป็นเหตุแล้วใจคิดเป็นผลจากการเห็นพอเห็นปุ๊บแล้วมีความสุขเราจะรู้เลยพอเห็นปุ๊บเห็นปุ๊บความสุขเลื้อยขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นในการรู้การเห็นแล้วตั้งมั่นดูความสุขที่เกิดขึ้นเป็นอนิจจังแล้วพอเวลามีความสุขปุ๊บใจชอบจิตก็จะเห็นใจที่มันชอบเลื้อยขึ้นมาแล้วคราวนี้จิตไม่จมกับชอบพอไม่จมปุ๊บตัณหาก็ไม่เกิดจะสุขจะทุกข์มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตก็เป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นอันฝึกไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปสบายๆมันสังเกตปัจจุบันไม่เพ่งไว้ไม่บังคับไว้นะบางคนคิดว่าจิตที่อยู่ที่ฐานนี่ดีก็เลยบังคับไม่ให้ไปไหนถ้าบังคับนะสติก็ไม่เกิดกลายเป็นสมาธิแบบเพ่ง
เพ่งไปเพ่งมาไปเกิดในภพที่ดีจัดเป็นพรหมอยู่ยาวนานเลยกลับมาเกิดอีกครั้งนึงศาสนาพุทธเสื่อมไปเกิดอีกครั้งนึงไม่รู้ว่าภพภูมิไหนอีกวันถ้าเรามีโอกาสชาตินี้เนี่ยศาสนาพุทธก็มีแล้วศรัทธาก็มีแล้วร่างกายก็พร้อมแล้วใช้เวลาให้เต็มที่สร้างโอกาสให้เต็มที่เผื่อจะได้เป็นชาติสุดท้ายของพวกเราที่ไม่ต้องทุกข์อีกแล้วเจอศาสนาพุทธทั้งทีเดินให้ถึงปัญญาของพระพุทธเจ้านะครับจะได้ไม่เสียโอกาสรู้สบายสบายถ้ารู้สึกมันง่วงเราก็ลืมตาได้ไม่จำเป็นต้องหลับตาเพราะฉะนั้นการต่อเนื่องต่อเนื่องด้วยสติถ้านั่งแล้วเจ็บมากๆก็พับเพียบบ้างก็ได้แต่ขณะที่พับเพียบมีสติก่อนอยากขยับมีสติก่อนให้รู้สบายๆนะครับต่อเนื่องเอา